มะพร้าวต้นมะพร้าวต้นไหนอะมีตั้งหลายต้นน้องคนนั้นอะผิวขาวผมยาวใส่เสื้อสีชมพูใส่กระโปรงสั้นอ๋อแล้วก็ใส่รองเท้าบูทด้วยทำไมเที่ยวหรอคะพี่พี่เคยแนะนำมาใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูระดาเลท 1,500 บาท Take care ดูแลฟิลแฟนทำได้ทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยถ้าพี่ไม่ไปกับหนูนะวันนี้หนูไม่มีลูกค้าเลยเอางี้ถ้าพี่ไปกับหนูอ่ะหนูให้โปรพี่เลย24ชั่วโมงไปเลยพี่แบบนี้มีด้วยเหรอหนูนี่แหละคนแรกเลยแต่หนูมีข้อแม้นะ Take care ดูแลฟิลแฟน24ชั่วโมงก็จริงแต่มีข้อแม้ห้ามหลับถ้าพี่หลับเมื่อไหร่ถือว่าการจ้างงานของเรายุติลงและสำหรับหนูเนี่ยลูกค้าสามารถจ้างได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีต่อเวลาเพิ่มตกลงไหมคะได้ไปขึ้นรถกันค่ะนั่งรถทำไมไม่รู้จักคาดเบลค่ะแกคิดอะไรของแกเนี่ยระดาสวยแล้วหรือว่ารถพังแย่แล้วว่าดวงสวยจริงๆเลยเป็นเพราะพี่รับเธอขึ้นมาบนรถแน่เลยยีบ้องเลยเอ้าหนูผิดอะไรอ่ะถ้าแต่ทำไมมันพังเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยมาค่ะเดี๋ยวหนูช่วยเองช่วยอย่างเราเนี่ยนะจะช่วยได้อ่ะทำอะไรเป็นด้วยหรอจังหวะนี้มันไม่ได้ก็ต้องได้แล้วพี่ไหนหนูดูสิมันจะยากแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวพี่ไปโทรตามช่างดีกว่าเราเข้าไปยืนตรงร่มกันเถอะ
ฮัลโหลค่ะตอนนี้รถเสืออยู่ตรงแถวบางแสนนะคะช่วยเข้ามาดูหน่อยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวช่างเขาก็มาดูแล้วกว่าช่างจะซ่อมรถเสร็จอ่ะคงอีกนานแน่เลยงั้นเอางี้ไหมถ้าเกิดว่าฝนหยุดตกอ่ะเดี๋ยวหนูพาพี่ไปเดินเล่นแถวชายหาดพี่เหลือเวลาแค่23ชั่วโมงแล้วนะไปไหมนะๆๆๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพี่ด้วยไงไปเปล่าเอาดิทำอะไรเนี่ยอะไรถือล่มด้วยจ้ะเมื่อไหร่ฝนจะหยุดเนี่ยใจแล้วมั้งดูมือพี่ดิอะไรอย่างดีทำไมถึงมาทำอะไรแบบนี้อ่ะพี่คิดดูนะค่าใช้จ่ายสมัยเนี้ยเยอะมากแล้วถ้าหนูไปทำงานพาร์ทไทม์แบบนั้นอ่ะนะได้ค่าแรงแค่ชั่วโมงละ 40-50 บาทมันจะไปพอกินอะไรคิดแล้วก็ไม่คุ้มเลยอ่ะแล้วที่ทำอยู่นี่มันคุ้มเหรอแต่หนูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะถึงจะฟิลแฟนแต่ไม่วันไนท์สแตนนะคะหรใจซะด้วยหรือว่าพี่จะสร้างอาณาเขตให้เรานั่งใช่ไหมล่ะใช่เลยมางั้นนั่งกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ถือของให้ฝากหน่อยได้ไหมมานั่งแบบนี้มันก็สบายใจดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องรับรู้อะไรเลยพูดเป็นคนแก่ไปได้นี่หาว่าพี่แก่เหรอเดี๋ยวจะโดนเปล่าแก่ตรงไหนน่ารักขนาดเนี้ยแล้วพี่คิดไงเนี่ยมาใช้เด็กบริการในหมูอ่ะอกหักมาเหรออืมเดี๋ยวพอเราโตขึ้นเราก็จะรู้เองแหละว่าความรักอย่างเดียวมันไปกันไม่รอดหรอกแหมพู
ดเหมือนกับหนูห่างกับพี่เป็น10ปีงั้นแหละก็เดี๋ยวพอเราโตขึ้นได้ทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะรู้เองแหละเวลาหาคนรักหรือคู่ชีวิตเนี่ยมันต้องใช้เหตุผลหลายๆอย่างไม่จริงอ่ะถ้าเรารักใครสักคนอ่ะนะหรือตัดสินใจเนี่ยที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วต่อให้มีปัญหาหรือเหตุผลมากมายแค่ไหนอ่ะเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ไม่ใช่หรอพอสุดท้ายแล้วเราก็จะรักคนนั้นแบบไม่มีเหตุผลไม่ใช่หรอพี่ถามอะไรอย่างนี้ได้ปะว่ามาพี่ขอจูบได้ปะคือฮัลโหลค่ะครับรถซ่อมเสร็จแล้วนะครับมารับรถได้เลยเออเสร็จแล้วหรอคะตายค่ะสตาร์ทได้แล้วมาเราไปกันต่อดีกว่าตอนนี้เหลือเวลาแค่22ชั่วโมงแล้วอ่ะพี่อยากทำอะไรต่อแล้วปกติเขาทำอะไรกันอ่ะงั้นไปห้องพี่ไหมไปห้องพี่ทำไมโหห้องพี่กว้างขนาดเนี้ยอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอไม่เหงาหรอกก็เมื่อก่อนไม่ได้อยู่คนเดียวนี่อ๋อคนเนี้ยเหรอที่เคยอยู่กับพี่อ่ะเรามาหาอะไรทำกันดีกว่าแล้วจะทำอะไรอ่ะไม่รู้สิอะไรเนี่ยเป็นถึงเด็กเอ็นแต่ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยนะไหนบอกว่าทำได้ทุกอย่างไงก็ทำได้ทุกอย่างแหละพี่อยากให้ทำอะไรอ่ะแล้วนอกจากจูบเนี่ยทำอะไรได้บ้างอะถ้าทำไม่ได้เนี่ยพี่ก็ขาดทุนแย่เลยดินี่พี่อย่าดูถูกหนูนะหนูทำอะไรได้มากกว่าที่พี่คิดเยอะอ
บ้างคะสั้นพอไหมชอบแบบนี้ก็ไม่บอกงั้นรอพี่อยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะของพี่เนี่ยก็หนูชอบแบบนี้ไม่ใช่หรอมาสิพี่พร้อมแล้วพร้อมเฮ้ยเดี๋ยวพร้อมอะไรมานี่เร็วใจเย็นๆมาอย่าให้มันเสียเวลาเลยหนูไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้อ่ะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้แล้วตั้งใจให้เป็นแบบไหนอ่ะเฮ้ยน้องจับได้แล้วเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนหนูว่าเรายังขาดอะไรไปบางอย่างนะมันยังไม่เร้าใจขาดอะไรหรอุปกรณ์ขนไก่กับไม้กวาดมาทำไมอ่ะก็ทำความสะอาดไงแล้วเอาอุปกรณ์ทำความสะอาดมาทำไมอ่ะเอานี่นี่ที่หนูแต่งเป็นเมดแบบนี้เนี่ยก็ทำความสะอาดห้องให้พี่ไงหนูบอกแล้วไง take care ดูแลฟิลแฟนแต่ไม่ one night stand นะคะไม่ต้องงงพี่อ่ะออกไปเก็บข้างนอกเลยแล้วเดี๋ยวข้างในเนี่ยหนูจัดการไปเลยไปเลยโอเคก็ได้ไปเลยทำความสะอาด Yeah Let's go 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 goทำไหวปะเนี่ยมาช่วยพี่ตรงนี้ดีกว่ามาไหวบอกแล้วไงว่าหนูทำได้ทุกอย่างนี่เฮ้ยแกงพี่หรอนี่อย่านะนี่หยุดมันเลยเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมขอโทษนะเดี๋ยวพี่ไปรับโทรศัพท์แล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะอะไรนะคะส่งภายในคืนนี้หรอคะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบทำให้นะคะจะทำเสร็จทันมิวเนี่ยThank you.
พี่เครียดอ่ะกินของหวานเพิ่มน้ำตาลก่อนไหมอารมณ์จะได้ดีขึ้นขอบใจนะแต่วางไว้ได้เลยพี่ต้องรีบทำงานส่งอ่ะงั้นหนูไปทำความสะอาดต่อนะเดี๋ยวมาช่วยความสะอาดให้พี่เสร็จหมดแล้วนะแล้วนี่พี่ยังทำงานอยู่อีกเหรออืมงานเร่งอ่ะต้องรีบส่งคืนนี้เลยแต่นี่มันเวลางานหนูนะพี่มาชิงทำงานก่อนได้ไงพี่ให้หนูช่วยไหมพี่จะจัดงานนี้อะนะหนูว่าพี่ต้องเปลี่ยนอีกที่นึงที่นั่นอะนะฮอลล์ใหญ่กว่าแถมค่าสถานที่อะก็ถูกกว่าแล้วมันดีกว่ายังไงอะพี่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะไม่คล้ายพี่ดูดิที่เนี่ยนะจุคนได้ตั้ง 5,000 คนเลยนะพี่จอดรถอะก็ประมาณตั้ง 2,000 คันเลยและค่าสถานที่ก็ถูกและที่สำคัญเนี่ยติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะพี่หนูว่าที่นี่แหละเลิศแล้วถ้าเป็นที่ที่พี่เลือกตอนแรกอะไม่ได้เลยเหรอไม่จึงเลยอะอันนี้แหละเชื่อหนูแต่พี่ว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่าอืมเป็นไงส่งเลยเรียบร้อยเสร็จสักทีเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยงั้นมานี่เดี๋ยวหนูนวดให้นอนลงมาเลยเป็นยังไงสบายปะอืมเนี่ยถ้าไม่ได้หนูนะงานพี่ไม่เสร็จหรอกอืมนี่ว่าแต่เราไปรู้สถานที่จัดอีเวนต์เยอะขนาดนี้ได้ไงเนี่ยหนูจบสายนี้มาก็เลยยังพอมีความรู้อยู่บ้างหรอแต่ละสถานที่ที่เราเลือกมาเนี่ยมีแต่คนวงในเท่านั้นนะที่รู้ไปเอาข้อมูลแบบนี้มาโอ้ยเป็นอะไรปวดท้องปวดท้องอะไรเนี่ยหิวหนูหิวพี่หิวยังข้าวไหม
เดี๋ยวหนูไปทำข้าวให้กินทำได้เหรอเออมั่นใจเชื่อใจทำได้จะทำอะไรให้พี่กินอ่ะหนูก็จะทำข้าวไข่ข้นราดซอสมะเขือเทศให้พี่กินไงรู้ได้ไงอ่ะว่าพี่ชอบกินเมนูนี้อ่ะพี่คนมาห้องพี่อ่ะคนอื่นเขาก็รู้ก็ห้องพี่เนี่ยมันมีแต่ไข่ในตู้เย็นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยอ๋ออะไรนะให้พี่ช่วยเปล่าไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวหนูทำเองได้แน่นะรับรองพี่เนี่ยติดใจฝีมือหนูแน่กลัวพี่จะไม่ไหมใช่ปะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังงั้นพี่รอตรงนี้นะไข่ข้นแฮมนี่หนูเพิ่มแฮมให้พี่เลยนะกลัวพี่ขาดสารอาหารเอาแฮมมาจากไหนอะแม็กแพดมวยกินได้ปะเนี่ยเฮ้ยหนูขอโทษนะถึงมันดูไม่น่ากินอะแต่จะว่าไปหน้าตามันก็ดูดีไปอีกแบบนะใครจะไปรู้อ่ะรสชาติอาจจะอร่อยก็ได้เนาะได้เอาเลยแอมพี่ถึงหน้าตามันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าอร่อยมากเลยนะเป็นข้าวไข่ข้นแฮมที่อร่อยที่สุดตั้งแต่พี่เคยกินมาเลยอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวขอชิมบ้างไหนปะกินเลอะเป็นเด็กเลยมาเดี๋ยวพี่เช็ดให้ไหนพี่บอกจะเช็ดไงก็นี่ไงวิธีเช็ดของพี่มาตรงนี้ก็เลอะเนี่ยนุ๊ตรงนี้ก็เลอะเนี่ยหยุดเลยพี่แกล้งเราปะเนี่ยเปล่าซะหน่อยดูนี่ทำไมตรงนี้มันเลอะเหรอเนี่ยอันนี้เนียนแล้วนะเลอะปะไหนไม่หนูเช็ดเองดีกว่าหรือว่าฮะรอพี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะอะไรของพี่เนี่ยผมมันเมาแล้วห้องผิดนะครับโอ๊ยมันนี่เลยห้องผิดอย่างเงี้ย
อะไรของพี่เนี่ยพี่ขอโทษนะคือพี่นึกว่าโอ๊ยตกใจหมดเลยเสียกันแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวหนูซ่อมให้หนูซ่อมเป็นเหรอก็ไม่เป็นหรอกเอ้าแต่ว่าหนูเคยเห็นพ่อทำงั้นพี่ไปเอาเก้าอี้มาให้หนูเดี๋ยวหนูปีนขึ้นไปดูให้จับด้วยนะพี่ระวังนะเดี๋ยวก็ตกหรอกได้แน่ใช่ไหมเนี่ยเชื่อหนูสิระวังนะโอ๊ยเฮ้ยพี่เตือนแล้วใช่ไหมทำไมถึงชอบทำให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยเนี่ยก็หนูไม่ชอบไฟดับอ่ะหนูก็เลยอยากทำให้มันติดแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยร้องไห้ทำไมหนูกลัวหนูกลัวมากมากเลยกลัวอะไรเนี่ยแค่ไฟดับเองนะก็ตอนเด็กๆอ่ะหนูเคยติดอยู่ในลิฟต์คนเดียวแต่ไฟมันก็ดับหนูพยายามร้องขอความช่วยเหลือแค่ไหนอ่ะไม่มีใครมาช่วยหนูเลยแต่ยังโชคดีที่พี่รปภ.มาช่วยหนูไม่ต้องกังวลแล้วนะตอนนี้มีพี่อยู่แล้วพี่จะปกป้องหนูเองไม่ร้องนะไม่เป็นไรนะระหว่างเนี้ยเราก็อยู่กันแบบนี้ไปก่อนเนาะพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ปล่อยมือหนูไปไหนอ่ะไม่ต้องกลัวนะพี่จะอยู่ตรงนี้กับหนูเองหนูขอโทษนะที่ทำให้พี่ใช้เวลาไม่คุ้มเลยอ่ะเหลือแค่16ชั่วโมงเองไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่จะทำให้เวลาที่เหลือเนี่ยคุ้มค่าเองหนูหนูหลับแล้วเหรอหลับง่ายจังอ่ะหนูไม่อึดอัดเลยเนี่ย
มั้ยตื่นแล้วเหรออืมพี่ซ่อมไฟแล้วเหรออืมพี่ซ่อมเองกับมือเลยหนูขอโทษนี่หนูนอนนานไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเราคงเหนื่อยมาทั้งวันน่ะโหนี่ก็จะเช้าแล้วด้วยเหลือเวลาอีกแค่8ชั่วโมงเฮ้ยหนูขอโทษแล้วพี่ได้นอนบ้างหรือยังฮะแล้วทำไมพี่ไม่นอนถ้าพี่นอนการที่อยู่กับหนูทั้งวันมามันก็เสียเปล่าอะดิแค่ได้นั่งมองหน้าเราทั้งคืนเนี่ยก็พอแล้วเราเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอถ้าพี่หลับจะถือว่าเป็นการจบงานพี่ไม่อยากให้มันจบเร็วอะแบบนั้นไปพี่มีที่นึงอยากพาเราไปหนูว่าไงพี่พี่เข้าไปอาบน้ำด้วยคนได้ปะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะใส่หมวกแบบนี้ใช่ปะล่ะน่ารักมากเคียงหมุนตัวน่ารักมากเคียงพี่ไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าที่นี่อร่อยมากเลยนะแล้วก็เยอะมากด้วยจริงเหรอมีร้านแนะนำไหมแนวพี่ไปเลือกเองดีกว่าพี่พาหนูมาถูกวันปะเนี่ยขอโทษทีตอนพี่ดูพี่ไม่คิดว่ามันจะมีวันที่มันไม่เปิดอ่ะงั้นพี่ว่าเราไปหาที่อื่นเที่ยวกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวหนูว่าไหนๆเราก็มาแล้วอ่ะเราไปถ่ายรูปกันไหมที่สวยๆเต็มเลยไม่มีคนด้วยเอางั้นเหรออืมเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้เยอะเป็นการถ่ายโทษแล้วกันเอาให้เห็นตรงนี้เลยนะเห็นหมดเลยน่ารักมากมาเห็นหนูถ่ายพี่บ้างยิ้มแซ่ไปเรื่อยๆสองนิ้วน่ารักมากโอเค
เฮ้ยนี่ก็สวยเฮ้ยพี่ถ่ายรูปเก่งอ่ะเนี่ยเฮ้ยตู้คีบคีบไปคีบกันไหมถ้าพี่อยากเอาก็เอาอึดเหมือนกันนะเนี่ยก็เพราะว่าได้อันนี้เป็นกำลังใจเก่งมากการที่มีหนูอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะไปต่อดีกว่าไปดิป่ะยังไม่เหนื่อยเลยดูรูปวันนี้ไม่สวยวันนี้หลับตาวันนี้ดีอยู่หนูขอถามพี่หน่อยดิทำไมพี่พาหนูมาที่นี่อ่ะถ้าพี่บอกแล้วอ่ะสัญญานะว่าจะไม่ล้อพี่อ่ะสัญญาบอกมาเถอะหนูไม่ล้อหรอกพี่มีความฝันอยากไปที่ญี่ปุ่นกับแฟนอะแต่ว่าตอนนี้มันก็ล่มไปแล้วอะนี่ไงหนูนี่ไงแฟนพี่นี่ไงที่นี่ก็เหมือนญี่ปุ่นสารฝันพี่แล้วมาจะทำอะไรยังไงก็ขอบคุณมากนะที่มาเป็นเพื่อนพี่อ่ะไม่เป็นไรแล้วนี่เหลืออีกกี่ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงชั่วโมงเดียวเองเหรองั้นมานี่ไปกับพี่เอ้ยพี่มีที่นึงอยากพาไปไปไหนอ่ะนี่แหละที่สุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันพี่มีความสุขไหมมีสิขอบคุณมากนะตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยหนูทำให้พี่มีความสุขมากเลยแล้วพี่มีอะไรอยากจะบอกหนูไหมก่อนเวลามันจะหมดพี่ต้องจ่ายเท่าไหร่หนูถึงจะอยู่กับพี่ต่อเหรอไม่ว่าพี่จะจ่ายเพิ่มแค่ไหนหนูก็อยู่ต่อพี่ไม่ได้หรอกเราตกลงกันแล้วไงนี่เป็นเงื่อนไขของหนูนะหนูจะถามพี่เป็นครั้งสุดท้ายพี่มีอะไรอยากจะบอกหนูไหมตอนนี้ก็หมดเวลาของหนูแล้วโอเคงั้นให้พี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูกลับเองได้พี่ไปพักผ่อนเถอะงั้นกลับดีๆนะอืม
ไอซ์เป็นไงบ้างอ่ะไปเที่ยวกับเด็กเอ็นมาสนุกไหมว่าแต่แกเหอะยังมีคอนแทคน้องเขาอยู่ปะคอนแทคเหรอฉันลบไปแล้วว่าแกทำไมอ่ะแกติดใจเหรอเปล่าหรอกช่างมันเถอะเดี๋ยวดิไอซ์แกไม่ต้องเศร้าไปหรอกวันนี้มีเลี้ยงส่งน้องฝึกงานด้วยนะน้องมาทำงานกันเป็นวันสุดท้ายแล้วอะไปด้วยกันไหมนี่ออฟฟิศเรามีเด็กฝึกงานด้วยเหรอฉันไม่เห็นรู้เลยแกจะไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกก็แกมัวแต่ติดไอ้พี่นุ่นนั่นแจเลยอะน้องมาทำงานกันตั้ง3เดือนแล้วก็ตอนนั้นคนมันยังหมุบออนไม่ได้โหหมุบออนไม่ได้มัวแต่ดูแต่ไอ้พี่นุ่นอะพี่นุ่นเงี้ยตอนนั้นฉันเพ้อขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่อะดิขนาดนั้นเลยก็ขนาดนั้นเลยก็จริงไงเนาะใครเรียกก็ไม่หันนะก็มันคิดถึงตอนนั้นสวัสดีค่ะพี่นี่หนูมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะหรือว่าที่ผ่านมาหนูเป็นคนเอาเค้กนี่มาวางไว้เหรใช่น้องเป็นคนเอาเค้กอะมาวางไว้ให้แกเองแหละน้องคนนี้นี่เองที่เอาขนมมาให้ยายไอทุกวันน่ะแกอยากหาเพื่อนเที่ยวเหรอเฮ้ยนี่แกยังลืมไอ้นุ่นไม่ได้อีกเหรอไอ้นุ่นมันไปเมืองนอกตั้งหลายปีแล้วนะไม่ใช่ว่าลืมไม่ได้ส่วนเนี่ยแค่อยากรู้เฉยๆไหนงั้นขอดูหน่อยดิวิน้องคนนี้หรอแต่ฉันว่าคนนี้ไม่ใช่สเปกแกรู้อีกอุ๊ยน้องคนนี้หน้ากลมผมยาวตัวเล็กน่ารักด้วยอ่ะนี่ดูดิตาก็โตผิวก็ขาวฉันว่าคนนี้แหละสเปกแกชัวตรงสุดๆเอาไหมนี่น่ารักมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันติดต่อคนนี้ให้เอาไหมก็ดีนะงั้นฉันติดต่อให้แล้วเดี๋ยวแกค่อยเอาคอนแทคไปแล้วกันเนาะเอางั้นเหรออืมพอดีขอดูเบอร์หน่อยดิติดต่อไงอ่ะมีปะเนี่ยไหนนี่น่ารักมากเลยอ่ะ086589งั้นเดี๋ยวฉันติดต่อให้นะอ
ธอสองคนหลอกฉันเหรอเปล่านะฉันก็แค่อยากให้แกได้รู้ใจตัวเองก็เท่านั้นเองอะแล้วทำไมแกถึงไม่บอกอะไรฉันบ้างพี่ไอ้อย่าว่าอะไรพี่เตยเลยนะคะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะหนูอยากรู้จักพี่ให้มากขึ้นแค่นั้นเองแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่หนูจะฝึกงานที่นี่ถ้าพี่จะโกรธพี่ก็โกรธหนูคนเดียวเถอะแต่หนูมีบางอย่างที่หนูอยากจะบอกพี่ซึ่งหนูก็รู้ว่าหนูควรบอกพี่มาตั้งนานแล้วว่าหนูชอบพี่แต่หนูก็เข้าใจว่าพี่ยังลืมแฟนเก่าพี่ไม่ได้แล้วเวลามันแค่แป๊บเดียวอ่ะหนูคงทำให้ใจพี่หวั่นไหวไม่ได้แต่หนูก็แค่อยากจะบอกให้พี่รู้ว่าหนูชอบพี่จริงๆไอแกจะไม่ตามน้องไปจริงๆหรอฉันไม่อยากรู้จักกับคนหลอกลวงแกลองถามใจตัวเองดูดีๆนะว่าตอนที่แกอยู่กับน้องอ่ะแกมีความสุขมากแค่ไหนแกโกหกคนอื่นได้แต่แกโกหกความรู้สึกตัวเองไม่ได้หรอกนะที่หนูพูดอะเรื่องจริงเหรอที่บอกว่าชอบพี่ใช่ค่ะหนูชอบพี่แล้วพี่รู้สึกแบบเดียวกันกับหนูบ้างหรือเปล่าพี่รู้สึกดีมากๆดีแบบที่ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนหนูเข้ามาทำให้โลกของพี่มันกลับมาสดใสอีกครั้งถ้าหนูหายไปอ่ะพี่ไม่รู้จะเจอใครที่ทำแบบนี้ได้ไหมเพราะบนโลกใบนี้มันมีแค่หนูคนเดียวตอนนี้เรามีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วอย่าหายไปไหนอีกเลยนะพี่ชอบหนูหนูดีใจนะที่พี่ได้คิดแบบเดียวกันกับหนูงั้นเราลองเปิดใจคบกันดูไหมพี่อยากรู้จักหนูให้มากกว่านี้ได้สิThank you.
ท่านประธาน